สวัสดีค่ะกุต e นทัก์พบกับเพจชีวิตเรียบง่ายสไตล์ฉันปลูกผักสวนครัวหน้าร้อนมือนี่กะสีมาลดน้ำผักและนน้ำดอกไม้ค่ะตอนเย็นๆของประเทศเยอรมันนี้ค่ะที่สวนหลังบ้านคือเกาค่ะช่วงนี้อากาศกะสีแห่งแรงสุดๆเลยค่ะดูจากหย,า,ย,า,กยา,า่วกหญกที่เห็นในภาพนี่กะ คือเริ่มเหลืองเริ่มแดงค่ะเพราะว่ามันแห้งแรงแห้งฝนพทาโตกค่ะเกือบสามอาทิตย์แล้วค่ะที่ฝนบ่ตกช่วงอาทิตย์ก่อนอากาศก็เหมือนว่าฝนจะตกค่ะแต่ว่าก็บ,บ่โตกที่นี่ก็สามอาทิตย์แล้วอากาศก็ค่อนข้างที่ว่าก็เย็นอยู่ค่ะแต่ว่าเสี่ยงเดียวฝนบ่ตกบัดนี้หญ้าดอกไม้อีหยังก็ต้องลดน้ำค่ะแต่ว่าก็รลดมือเว้นมือค่ะ ลดมือหนีแน่แล้วก็มืออื่นกับพวลดแล้วก็ค่อยลดมือต่อไปค่ะเพราะว่าปลูกดอกไม่ปลูกพักหลายค่ะก็เลยต้องใส่น้ำหลายนี่ค่ะอันนี้ที่เห็นก็นจะเป็นดอกดาวเรืองนะคะดอกดาวเรืองแบบพันแขะค่ะยูนิปจะปลูกพันแขเพราะว่าดอกนางหนาบานเลี้ยวถ้าว่าจะปลูกพันคือจังเมืองไทยบานเขาต้่นใหญ่กลัวดอกนางสีบานก็นาหนาวมาพอดีค่ะบ่ได้ท่านเห็นดอก อันนี้ก็สีลดน้ำค่ะอากาศก็บห่อนตะว่ากับมีล้มพอหันเฮาลดน้ำไปเนี่ยค่ะจะได้ยินเสียงน้ำดังน้ำที่เฮาลดลงไปพื้นดินนะคะดินมันแห้งเหรอก็จะได้ยินเสียงดินมันดูดน้ำเนาะ,ะยังเลี้ยวค่ะนี่ค่ะเพิ่มความชุ่มชื้นให้ดอกไม้ค่ะดอกดาวเรืองที่คายปลูก ซืรด,ดอกไม้ก้อนรดดอกไม้วันนี้ก็สิไปรดอันเพลงผักคาตอปีนี้ยอมรับเลยค่ะว่าแห่งแรงจริงเยอรมันปีนี้ฝนบ่ทธาตกค่ะปีที่แล้วนี่ฝนตกดีค่ะต้นดอกทานตะวันนี่เขียวต้นใหญ่ค่ะปีนี้โอ้มองไปทั้งเด็กกับเป็นสีเหลืองเบิดค่ะหญ้าที่วานคุณสามีปลูกไว้นี่ค่ะ ตายเบิดค่ะโดนแดดเผาใหม่เบิดมแตหยาที่ว่าขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะขึ้นเขียวกบจีบวมีฝนว่มีนอย่างนั้นก็ขึ้นที่ดีบัดยาที่ว่าปลูกนี่แดงแดดเบิดค่ะแดดเผาช่วงนี้ก็บด้ตัดหยาเัดเด้อดค่ะตัดบด้ค่ะถ้าตัดปุ๊บแดดทนอน,อนสิต้นไม้ต้นยาที่ว่าปลูกแข็งสิโดนแดดเผาตายค่ะค่ะ ทั้งว่าไปกับว้ามาก,กับสงสารดอกไม้ต้นไม้ที่จะคล้องปลูกค่ะผลกับบตูกเลยต้นบัคเือ,อเทศคอยกับสูงค่ะค่ะสูงจนว่าท่วมหัวคอยแล้วเพิ่มความชุ่มชื้นในต้นไม้ดอกไม้ ประหดเลยกับสงสารค่ะปลูกแล้วก็สงสาร,รงสารรงสารดอกไม้ต้นไหม้เจ้าของอ่ะบรรยากาศยามเย็นที่สวนหลังบ้านค่ะในประเทศเยอรมันนี้เมนี่คุณสากักกระไ่ายซอยโรเดอร์ค่ะเพราะว่าเพื่อนกระทำงานอยู่ตรงกันหลังบ้านนี่แหละค่ะน้ำกันเพื่อนกับิีปูวันอัน,อน ฟ้าผนังค่ะฉาบฟ้าผนังอันปูนนี่แหละค่ะหลที่ลังบ้านนี่แหละค่ะ <c oughs> คอยกรสิมะลดน้ำต้นไม้เพิ่นกเฮ็ตงานของเพิ่นไปค่ะที่ว่าใน้ย้นเสียงอันเจาะสวา่านก็เป็นที่ว่าเพิ่นเป็นหมองที่เพิ่นเ็ดงานี่ค่ะเพราะว่าต่อเติมลังบ้านมาไวอันเป็นห้องนั่งรินค่ะเพราะว่าเวลาเอาออก มาา้าเอกกระสบอบดายางอ่อมไปหนาบ้านค่ะกระชะลุยางทะลุหลังบานมาเลยกระสีเป็นห่วงนั่งเล่นนี่ล่ะค่ะไว้เสาโฮมไว้นั่งเล่นตอนเลี้ยงค่ะขอบคุณที่รับชมและกดติดตามค่ะบ๊ายบายค่ะ